นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวไปดูเรื่องการเมืองระหว่างประเทศกันหน่อยนะครับรัสเซียก็ยืนกรานนะครับที่จะไม่รับข้อเสนอสันติภาพ10ข้อจากฝากฝั่งของยูเครนซึ่งผู้นำยูเครนเองก็ได้นำเสนอไปนะครับคือรัสเซียก็บอกว่ามันจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นนะครับหากว่าไม่ได้พูดถึงการผนวกสี่ดินแดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียนั้นขอปฏิเสธแผนสันติภาพ10ข้อของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่ระบุว่าข้อเสนอใดเพื่อยุติปัญหาขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นต้องประกอบไปด้วยเรื่องของ4ภูมิภาคในยูเครนที่ผนวกเข้ากับรัสเซียซึ่งแผนสันติภาพใดก็ตามนะครับที่ไม่มีความเป็นจริงเหล่านี้รวมอยู่ไม่สามารถเป็นแผนสันติภาพได้รัสเซียเนี่ยประกาศให้10ภูมิภาคของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนแล้วก็ซาปอริเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการทำประชามติของคนในพื้นที่แล้วนะครับบอกว่าอยากที่จะมาอยู่กับรัสเซียแต่นานาชาติรวมถึงยูเครนนี่ไม่ยอมรับการทำประชามติในครั้งนั้นนะครับอีกทั้งรัสเซียเองก็ยังไม่ได้ควบคุมพื้นที่ทั้ง4ภูมิภาคนี้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับทางฝากฝั่งของผู้นำยูเครนครับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภายูเครนยังคงร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการเผชิญหน้ากับรัสเซียพร้อมกับยกย่องประชาชนชาวยูเครนที่ช่วยให้ชาติตะวันตกนั้นค้นพบตัวตนอีกครั้งในโอกาสนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เน้นย้ำว่าในทุกวันนี้สีธงชาติของยูเครนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความไม่ย่อท้อของโลกทั้งนี้แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพรัสเซียระดมโจมตีเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนอย่างต่อเนื่องหลังกองกำลังยูเครนยึดเมืองดังกล่าวคืนมาจากรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมิคาอิโลโพโดยักซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าเกิดเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นทั่วยูเครนพร้อมกับเตือนให้ประชาชนเข้าที่หลบภัยหลังจากที่มีขีปนาวุธกว่า120ลูกของรัสเซียยิงโจมตีเข้ามาในหลายเมืองของยูเครนครับพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนเป็นเหตุให้ประชาชนอย่างน้อย3คนรวมถึงเด็กหญิงอายุ14ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุระเบิดที่กรุงเคียฟนอกจากนี้ยังมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในหลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คาร์คิฟโอเดสซาลีฟและไซโตมีด้านกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียได้โจมตีจากหลากหลายทิศทางด้วยขีปนาวุธจากอากาศและผิวน้ำอีกทั้งยังมีการใช้โดรนกามิกาเซ่ปฏิบัติการโจมตีด้วยสอดคล้องกับผู้ว่าการกรุงเคียฟที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ยิงขีปนาวุธ16ลูกของรัสเซียตกในกรุงเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่กรุงเคียฟที่มีประชาชนอยู่ราวร้อยละ40ต้องอาศัยอยู่ปราศจากพลังงานหลังถูกโจมตีในวันนี้แต่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ไฟฟ้ากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วครับมาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือยูเครนกันหน่อยนะครับเซบาสเตียนเลอร์คอนูซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟและได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้รวมถึงบรรดารัฐมนตรีและนายทหารของยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสนั้นมีจุดยืนมั่นคงที่จะช่วยเหลือยูเครนต่อไปโดยจะหารือเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารตามที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้หลังรัฐบาลได้อนุมัติงบช่วยเหลือก้อนใหม่จำนวน200ล้านยูโรคาดว่าน่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศและรถหุ้มเกราะรวมไปถึงเครื่องปั่นไฟซึ่งหลายพื้นที่ในยูเครนต้องการมากเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขณะที่ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณฝรั่งเศสสำหรับความช่วยเหลือด้านต่างๆส่วนในด้านการทูตนั้นรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสกล่าวว่าทุกฝ่ายจะละทิ้งความพยายามเจรจาเพื่อยุติสถานการณ์ไม่ได้ที่ผ่านมาฝรั่งเศสพยายามหาช่องทางพูดคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ